ได้หมามาเลี้ยงแล้วค่ะเป็นไงบ้างดีใจมากค่ะจริงๆหนูอยากได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าแม่ไม่ให้แล้วช่วงตอนที่เรียนก็ขอมาแบบขอมา 4-5 ปีแล้วค่ะไม่ได้สักทีตอนนี้ได้มาก็รู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มเป็นเวลาดูเนี่ยมีค่ะก็ถ้าวันไหนคือเจอกันอยู่แล้วตอนเช้าต้องปล่อยออกมาให้เขาทำธุระแล้วทำอาหารให้ก่อนออกไปข้างนอกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากตอนที่เราเปิดประตูแล้วมีคนนั่งรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาอ่ะมันเป็นพันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือจริงๆพี่เขาบอกว่ามันเป็นมัลทีสแต่ว่ามันไม่ได้ขาวล้วนนะคะมันมีสีดำปนอยู่ด้วยตอนนี้ก็ต้องรอให้มันโตเกิน2เดือนค่อยไปดูว่ามันคือพันอะไรปีนี้ใส่ราคามั้ยคะพี่ณเดชน์หรือเปล่าจริงๆหนูก็แอบอิจฉาตอนนี้เขาได้เย็นๆมาค่ะก็ตามเทรนด์ต้องถามว่าสอนยังไงมือใหม่มากๆแล้วนี้เวลาเราไปทำงานล่ะคะมีแม่บ้านค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนรักหมามากก็หนูกับคุณพ่อก็ตื้อแม่มาหลายปีแต่แม่ไม่ให้สักทีชื่อว่าอะไรชื่อหนูคือตอนแรกชื่อว่าฮับปาพากาโลโลค่ะฮับปาพากาโลโลแปลว่าลูกครึ่งค่ะภาษาฮาวายแต่ว่ามันยาวเกินไปรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันยาวไปก็เรียกแค่ฮับปาเฉยๆฮับปาใช่อันนี้หนูกับพี่สาวช่วยกันตั้งค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มอลทีสไงคะก็เลยเอ๊ะให้มันเป็นลูกครึ่งแล้วกันใช่แล้วเราต้องไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงของมันยังไงบ้างมีค่ะว่าตอนแรกๆตอนที่มันอึกับฉี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่เอาแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องทำค่ะตอนนี้ก็ชินก็มีดุบ้างแต่ว่ายอมรับเลยค่ะว่ามันไม่ใช่อะไรง่ายๆเหมือนเลี้ยงเด็กเลยหายเหงาขึ้นไหมคะหายเหงาค่ะก็บางทีกลับมาจากละครถ่ายคลื่นชีวิตมันหนักหน่วงมากกลับมาก็มีหมาให้แบบว่าคอยกอดอะไรเงี้ยเขาก็ดีค่ะแล้วคุณแม่แบบเอ็นดูตามไปด้วยไหมคะใช่คนที่บอกว่าไม่ให้เลี้ยงอ่ะอุ้มทั้งวันเลยค่ะจนหนูว่าหมาหนูเริ่มจะเฉาแล้วเพราะแม่อุ้มทั้งวันแม่ช่วยเลี้ยงยังไงบ้างแม่ไม่เช็ดอึเช็ดฉี่ให้หนูทำหมดแต่ว่าแม่ให้อุ้มเล่นด้วยเฉยๆยังมีสักตัวไหมคะว่างแล้วตัวเดียวพอค่ะเอาตัวนี้ให้รอดก่อนโอ้แล้วการเล่นจะเลี้ยงมีสอนค่ะสอนว่าเพราะมันกัดทุกอย่างไงคะก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงก็คือแนะนำเฉยๆค่ะโตแล้วจะพาไปเล่นกับยินยินกลัวมันจะโดนง่ำยินยินตัวใหญ่แต่ว่าน่าจะพาไปเจอกันค่ะกลัวว่าหลังจากนี้จะแบบเวลาให้เขาน้อยลงอะไรไหมคะก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ถ่ายละครเรื่องเดียวก็กว่าจะเปิดเรื่องนี้ก็ปีหน้านู่นแล้วคุณพ่ออยู่ด้วยค่ะก็เลยเขาน่าจะไม่เหงาอันนี้ล่าสุดเห็นไหมว่าล่าสุดมันมีที่เราไปสัมภาษณ์ว่าเราไม่รู้จักคือมออะไรเงี้ยค่ะเรามีคนมาแซวในคอมเมนต์ว่าแบบเราเข้าวัดบ่อยทำไมเราไม่รู้จักอะไรคือครอบครัวหนูมีคนน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นหนูไม่เคยไปงานบวชมาก่อนเลยในชีวิตนี้ก็เลยต้องขออภัยค่ะที่ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้รู้ยังรู้แล้ว รู้แล้วหนูไม่ได้ถือหมอนแน่นอนค่ะ ใช่รู้ว่าอะไรคะคือหนูถามคุณยายยายบอกว่าปกติคนที่เขาเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถือให้ทำไมถึงไม่ถือคะแล้วก็รักกับพี่ณเดชน์นี่ไม่ก็เป็นกัลยาณมิตรค่ะแล้วก็พี่เด่นบอกว่าบวชหลายคนมากๆค่ะก็500กว่าว่ะองค์ที่จะบวชค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการถือหมอนใช่แล้วถืออะไรรู้หรือยังคะไม่แต่ไม่น่าจะถืออะไรนะคะไปลำนะไม่ลำค่ะไม่ได้ลำค่ะไม่ลำค่ะว่าทำแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ฟ้าได้เป็นนางฟ้าในชั้นอุ้ยจริงเหรอลำงานอยากลำไหมคะไม่เอาทุกคนขำเพราะหนูลำไม่เป็นไม่เอาแต่ว่าจะไปร่วมงานอยู่แล้วไปค่ะไปแน่นอนค่ะยาซีเรียสไหมคะที่มีคนคอยจับผิดเราเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆหนูก็รู้สึกผิดนิดนึงนะคะที่แบบว่าจริงๆเราเป็นคนพุทธแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันก็เอามาเตือนใจได้ดีค่ะว่าจริงๆเราควรจะรู้ของพวกนี้แต่จริงๆเราเข้าวัดทำบุญบ่อยๆนี้เราแบบเราก็สวดมนต์อะไรปกติไหมคะสวดมนต์ปกติค่ะสวดมนต์ปกติก็
ตั้งแต่เด็กๆคุณแม่ก็พาไปแต่ว่าหนูพูดภาษาไทยยังไม่ได้เลยแต่ตอนเด็กๆก็เลยอาจจะไม่รู้ลึกๆเหมือนคนไทยเลยอย่างเงี้ยค่ะใส่บาตรใส่บาตรก่อนใช่ใช่อยากใส่บาตรพระใหม่ค่ะก็จะอยู่ต่อมันต้องอยู่ต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ก็อยู่ต่อค่ะใช่ค่ะตอนเช้า